ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่ชายหลงเชิญผงะไปใครเป็นพี่ชายเจ้ากันไม่เห็นหรืออย่างไรว่าข้าเป็นสตรีสตรีนางนั้นส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธข้ามองไม่ออกจริงๆนั่นแหละหลงเชิญสายศีรษะของเขามันเป็นเพราะว่าคนคนนี้มีร่างที่สูงฉะนั้นเมื่ออยู่ในกลุ่มคนมากมายถึงได้แยกแยะไม่ออกว่าเป็นบุรุษหรือสตรียิ่งแล้วใหญ่คือนางมีรูปร่างที่ใหญ่มากเลิกพูดพร่ำได้แล้วกล้าดีอย่างไรถึงได้ฉวยโอกาสลวนลามข้าหากว่าไม่จ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน30ผลึกราชาเซียนก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ไปจากที่นี่สตรีนางนั้นส่งเสียงออกมาขณะที่ชี้นิ้วเข้าหาร่างของหลงเฉินลวนลามงั้นหรือหลงเฉินขมวดคิ้วเข้าหากันไอ้หนูข้าเห็นชัดเจนว่าเจ้าลวนลามนางในเมื่อเจ้าใจกล้าก็ถือว่าจ่ายค่าบทเรียนก็แล้วกันบุรุษรูปร่างหน้าตาเหมืองลิงได้พูดออกมาทว่าเหล่ายอดฝีมือที่นั่งระลำเดียวกันกับหลงเฉินต่างแสดงสีหน้าที่สงสารออกมาเพราะว่าหลงเฉินเป็นคนที่มีระดับพลังต่ำสุดในหมู่พวกเขายิ่งไปกว่านั้นคือยังดูบอบบางอย่างมากถึงได้กลายเป็นเป้าสำหรับการถ่ายเงินของคนเหล่านี้หากว่าตามหลักแล้วตันกะแล้วหลงเฉินจะจ่ายผลึกราชาเซียนสามผลึกก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่นี้ยอดฝีมือระดับอาวุโสได้กล่าวเตือนเขาตั้งแต่ตอนอยู่บนเรือบินแล้วว่าหากว่ายอมจ่ายขึ้นมาหลังจากนี้อีกฝ่ายก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีการในการขูดรีดเขาจนไม่เหลืออะไรหากว่าต้องเผชิญหน้ากับคนประเภทนี้ก็ควรจะถอยห่างหากว่าถอยห่างไม่ได้ก็เปิดเผยสถานะออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายถอยกลับด้วยความหวาดกลัวชายชราคนก่อนหน้านี้บอกเอาไว้ว่าให้แซงบอกว่าตัวเองเป็นคนของขุมพลังที่ยิ่งใหญ่และทำตัวให้ดุดันเพื่อขับไล่คนเหล่านั้นระหว่างนั้นก็โยนเงินให้อีกฝ่ายไป 1-2 ผลึกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เทียบเท่ากับการที่ต่างฝ่ายต่างถอยกันคนละก้าวต่อให้อีกฝ่ายอาจจะรู้ว่ามันเป็นการเสแร้งแต่อีกฝ่ายก็รู้สึกกลัวว่าจะเจอต่อเข้าให้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายจะเลือกที่จะหยุดยั้งความขัดแย้งเอาไว้ตรงนี้เพราะถึงอย่างไรก็ได้รับผลึกราชาเซียนมา 1-2 ก้อนเป็นกำไรหากว่าถูกอีกฝ่ายจับได้ระหว่างการใช้ลูกไม้นี้ขึ้นมาก็จะกลายเป็นความโชคร้ายแทนอย่างไรก็ตามทุกๆคนไม่ได้เป็นญาติมิตรกันฉะนั้นถึงได้ไม่มีใครออกตัวแทนหลงเฉินแต่ทำเพียงแค่มองดูเหตุการณ์จากสถานที่ห่างออกไปเท่านั้นยอดฝีมือที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยเองก็ดูเคยชินกับสิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นจริงแล้วที่พวกเขาไม่อยากจะเข้ามาแทรกแซงก็เพราะว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันเมื่ออีกฝ่ายไถเอาเงินมาได้ก็จะได้รับส่วนแบ่งเช่นเดียวกันเงินนะข้ามีหลงเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางที่อับอายเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้สตรีร่างสูงคนนั้นมีดวงตาที่เปล่งประกายโดยทันทีเพราะว่าข้าไม่อยากจะให้เจ้าทำอย่างไรดีล่ะหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ราบเรียบไอ้หนูเจ้ารนหาที่ตายงั้นหรือเจ้ารู้บ้างไหมว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันยอดฝีมือที่มีใบหน้าที่ดูร้ายส่งเสียงคำรามอย่างดังเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างถอยห่างออกไปก่อนที่ยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนหลายสิบคนจะเดินเข้ามาละอมร่างของหลงเฉินเอาไว้ไอ้หนูในเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ฟังงั้นคงจะต้องบังคับกันเสียหน่อยแล้วที่นี่น่ามีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วในเมื่อเจ้ากล้าลวนลามข้างหันหากว่าไม่จ่ายเป็นเงิน 3,000 ผลึกราชาเซียนก็อย่าหวังเลยว่าจะไปจากที่นี่ได้เมื่อสตรีนางนั้นได้ยินว่าหลงเฉินมั่งคั่งก็ทำให้นางเปลี่ยนเงื่อนไขโดยทันทีข้าล่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเพราะเหตุใดเจ้าถึงได้ไม่มีความรู้สึกยำเกรงกันบ้างเลยเจ้ารู้บ้างไหมว่ากำลังเอาชีวิตของตัวเองมาเสี่ยงเจ้าคิดว่านี่มันเป็นทางลัดแต่ไม่ได้รู้เลยว่ามันเป็นการเอาชีวิตมาเสี่ยงอย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าจะเคยได้รับผลประโยชน์มาหรือว่าเดิมพันชนะมามากมายขนาดไหนแต่ตราบเท่าที่แพ้พนันเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะไม่มีโอกาสให้ได้พนันอีกต่อไปเจ้ามันโง่ขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลงเฉินถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังพยายามใช้เหตุผลกับมันร้ายเหล่านี้ก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายที่อยู่ห่างออกไปต่างพากันสายศีรษะนี้เขาเป็นนอนหนังสือหรืออย่างไรกันสำหรับพวกเขาแล้วนี่มันไม่ได้ต่างอะไรไปกับการเอาแกะมาปล่อยกลางฝูงหมาป่าเลยใครจะไปอยากฟังเจ้าพูดพร่ำกันหากว่าไม่ยอมมอบเงินให้ก็ตายไปซะสตรีนางนั้นอดทนฟังไม่ไหวถึงได้คว้ามือเข้าใส่ทางคอเสื้อของหลงเฉินทว่าฝ่ามือของนางเพิ่งจะยื่นออกมาก่อนที่ประกายแสงอันเย็นเยือกจะกวาดผ่านทำให้นางส่งเสียงกรีดร้องราวกับหมูถูกเชือดออกมาตอนนี้แขนของนางกำลังลอยเคว้งอยู่ในอากาศ
เห็นเพียงแค่ว่าเมื่อประกายแสงอันเย็นเย็นยะเยือกนี้สลายหายไปก็ทำให้ทุกคนที่รายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้มีเลือดไหลทะลักออกมาจากรูโหว่กลางศีรษะนอกเหนือจากสตรีและชายหน้าลิงแล้วคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างหลงเฉินล้วนถูกสังหารลงทั้งหมดมือกระบี่ยอดฝีมือทั้งหมดที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพริบตาที่หลงเฉินลงมือก็ได้ปลดปล่อยเจตจำนงกระบี่ที่รุนแรงถึงขั้นทำให้เจ็บปวดเข้าไปถึงดวงวิญญาณออกมาคนบางคนที่มีจิตใจที่ไม่กล้าแกร่งมากพอถึงกับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่ใช่ของพวกเขาอีกต่อไปมันดูราวกับว่าหลงเฉินสามารถดับชีวิตของพวกเขาได้ทุกเมื่อนี่ทำให้โลกที่เคยวุ่นวายกลายเป็นเงียบสงบอย่างฉับพลันผู้คนทั้งหลายต่างไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวอะไรอีกต่อไปจริงๆแล้วผู้คนรู้สึกว่าหลงเฉินนั้นมีร่างกายที่ผอมบางและระดับพลังที่ต่ำมากฉะนั้นการที่พาดดาบเอาไว้กลางงอหลังก็น่าจะมีเอาไว้เพื่อข่มขู่ให้คนกลัวเท่านั้นมันทำให้พวกเขารู้สึกสมเพชเหลือเกินตอนนี้เมื่อหลงเฉินลงมือปลดปล่อยเจนตำแห่งกระบี่ออกมาก็ทำให้ทุกคนต่างหวาดกลัวถึงขนาดที่สตรีนางนั้นหลังงอลืมที่จะส่งเสียงกรีดร้องและได้แต่มองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่หวั่นหวั่นข้าหล่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าในโลกแห่งการฝึกยุทธ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้กลับไม่ได้ทำให้พวกเจ้ารู้สึกยำเกรงเลยขนาดแค่เพียงกำไรน้อยนิดก็ทำได้แม้กระทั่งการฆ่าคนเพื่อชิงเอามันเลยงั้นหรือหลงเฉินมองไปทางสตรีนางนั้นแล้วถามออกมาท่านผู้อาวุโสได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถิดข้าจะมอบเงินที่มีทั้งหมดให้ท่านสตรีนางนั้นหลั่งน้ำตาพร้อมทั้งถอดเอาแหวนมิติของนางออกมาหลงเฉินฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปทำให้ปราณกระบี่ของเขาทะลวงผ่านศีรษะของนางไปนี่ทำให้ร่างกายของนางสั่นสะท้านก่อนที่จะล้มลงกับพื้นทำให้แหวนมิตินี้กลิ้งลงกับพื้นหลงเฉินไม่ได้อยากจะสนใจโต้ตอบอะไรกับนางถึงได้สังหารนางลงทันทีเขาไม่อยากจะใช้ดาบหนิงหงในการฆ่าคนประเภทนี้เพราะมันเป็นการหยามเกียรติของมันฉะนั้นถึงได้ใช้กระบี่แทนจริงๆแล้วเขาอยากจะคลี่คลายเรื่องนี้อย่างสันติเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีเรื่องให้ต้องจัดการถึงได้จำเป็นโต้องทำตัวให้ไม่เป็นจุดสนใจทว่าเมื่อมองไปยังท่าทางของอีกฝ่ายก็ทำให้เขาไม่สามารถเอาชนะสัญชาตญาณดิบของตัวเองได้ท่านผู้อาวุโสอย่าฆ่าข้าเลยชายหน้าลิงคนนั้นหวาดกลัวจนล้มลงกับพื้นข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่เมตตาท่านใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ใช้เท้าตะอัตันเทียนของอีกฝ่ายทำให้อีกฝ่ายกระอักเลือดออกมาไม่หยุดก่อนที่รากฐานพลังจะถูกทำลายอย่างฉับพลันผู้คนได้แต่มองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวเพราะว่าลูกเตะนี้เป็นการทำลายหลักฐานการฝึกยุทธของอีกฝ่ายทั้งชีวิตนี้อย่าหวังเลยว่าจะได้ฝึกยุทธอีกในเมื่อเจ้าพูดว่าเจ้าเห็นว่าข้าลวนลามนางนั้นดวงตาของเจ้าก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วชายคนนั้นส่งเสียงกรีดร้องอย่างดังหลังจากที่ถูกหลงเฉินควักเอาดวงตาออกมาทำให้ผู้คนได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดหวั่นเพราะว่าคนที่ดูอ่อนโยนในชุดคลุมสีดำคนนี้กลับโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้พวกเขาเข้าใจผิดกันทั้งหมดท่านใดนั้นเองที่มีกลุ่มคนก้าวเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ดุดันโดยที่ผู้นำกลุ่มเป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตกึ่งเจ้าวโลกที่ส่งเสียงตะโกนออกมาว่าใครมันกล้าประกายแสงสีทองพุ่งผ่านอากาศออกไปทำให้ร่างกายของชายคนนี้กระตุกเล็กน้อยก่อนที่จะล้มลงกับพื้นข้าปู่หลงซานและเป็นหน้าใหม่ของที่นี่ฉะนั้นข้าขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยก็แล้วกันหลงเฉินไม่ได้หันมองกลับไปแต่ใช้กระบี่ในมือสังหารยอดฝีมือขอบเขตกึ่งเจ้าโลกแล้วพูดออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวเท้าเดินต่อไปโดยที่ทิ้งให้กลุ่มคนได้แต่ยืนโง่งมอยู่อย่างนั้นหลงเฉินไม่ได้อยากจะฆ่าคนแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้พลังแห่งความมืดภายในร่างของเขากำลังจะสร้างปัญหาอีกครั้งหากว่าเขายังคงอดทนอดกลั้นไอไปก็จะทำให้พลังแห่งความมืดนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณและมันเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงให้จิตมานของเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นการที่จะยับยั้งการเติบโตของจิตมานได้นั้นจำเป็นต้องคงสภาพอารมณ์ให้เสถียรและไม่มีพลังด้านลบใดๆเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถยับยั้งจิตมานและควบคุมมันได้แม้ว่าจะต้องทำลายคันช่องมันสอดส่องก็จริงแต่ทว่าตัวเขาไม่สามารถชะลอการฝึกยุทธของตัวเองได้เขาจำเป็นต้องทำมันพร้อมๆกันจริงๆแล้วเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะแฝงตัวเข้าไปภายในตำหนักก้าวดาราเยือกเย็นอย่างลับๆแต่จากวิธีการนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามีเพียงแค่สิทธิ์ของตำหนักก้าวดาราเยือกเย็นเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปได้ยิ่งไปกว่านั้นคือสิทธิ์ของตำหนักก้าวดาราเยือกเย็นเองก็จำเป็นต้องคุกเข่าคานวะให้กับเจ้าตำหนักฉะนั้นแล้วว่าจะให้เขาไปคุกเข่าให้กับเหลียวเปิ่นชังเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้อย่างไรกัน
ยิ่งไปกว่านั้นคือตำหนักก้าวดาราเยือกเย็นนั้นเป็นมือสังหารฉะนั้นแล้วการจัดการสิ่งต่างๆถึงได้เข้มงวดอย่างมากนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะแฝงตัวเข้าไปได้เลยไหมเพราะต่อให้แฝงตัวเข้าไปได้ก็ยังจำเป็นต้องเตรียมการอีกก็หลายๆอย่างเขาไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นตอนนี้เขายังไม่ได้วางแผนอะไรถึงได้ทำได้เพียงแค่ปล่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็ยังรู้ว่าต่อให้ไม่มีเรื่องของทางสำนักหลงเถิงก็ไม่มีทางเลยที่จะปกปิดตำแหน่งของเขาได้เครือข่ายข่าวสารของตำหนักก้าวดาราเยือกเย็นนั้นรวดเร็วมากตราบเท่าที่เขาปรากฏตัวขึ้นก็จะทำให้อีกฝ่ายรู้ได้ทันทีมีเพียงการที่เขาหลบซ่อนตัวและเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เท่านั้นถึงจะหลบเลี่ยงได้ทว่าเขารังเกียจการกระทำเช่นนั้นไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดถึงได้รู้สึกแบบนั้นแต่พลังเจตจำนงภายในจิตใจไม่ยอมให้เขาทำเช่นนั้นฉะนั้นแล้วเมื่อหลงเชิญมาถึงสวรรค์เพลิงม่วงก็ใช้สถานะของปู่หลงซานออกมาส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนักอาณาเขตทะเลหมู่ดาวอนหมานนั้นได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่ามันประกอบไปด้วย7อาณาเขต4ทะเล6เกาะและอีก11ทวีปอนหมานรวมกันทวีปอนหมานที่ว่านี้คือสถานที่ซึ่งม่านมิติไม่เสถียรถึงได้มีพลังมากมายรวมเข้าด้วยกันยอดฝีมือมากมายก้าวข้ามสวรรค์มาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้ตราบเท่าที่สามารถควบคุมการไหลเวียนของพลังได้ก็สามารถใช้พลังเหล่านั้นไปกับการขัดเกลาร่างกายของตัวเองได้มันเป็นพลังที่มาจากพลังหลักฐานซึ่งสร้างขึ้นจากการขับเคลื่อนของก้าวสวรรค์และโลกทั้ง10ว่ากันว่าเมื่อควบคุมพลังนี้ได้ก็จะถือครองพลังอันยิ่งใหญ่มันช่วยให้สามารถควบคุมความลับของก้าวสวรรค์ว่ากันว่าเคยมีคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับความลับนี้ได้และมันหมายถึงการควบคุมพลังวิถีสวรรค์ที่แท้จริงมันสามารถควบคุมพลังของทั้งก้าวสวรรค์และโลกทั้ง10ได้จนกลายเป็นเจ้าแห่งก้าวสวรรค์และโลกทั้ง10เพียงแค่ว่าภายในพื้นที่แห่งนี้มันอันตรายมากบางทีระหว่างที่เป็นพื้นที่แสงแดดอันอบอุ่นกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นหาฝนอุกกาบาตได้ในไม่กี่ลมหายใจบางครั้งก็แปรเปลี่ยนกลายปลายเป็นคลายหรืออาจจะความหนาวเหน็บไร้ที่สิ้นสุดที่สามารถแช่แข็งได้ทุกสับสิ่งงอสถานที่แห่งนี้มันเป็นสนามระบันพการที่สร้างขึ้นจากสายธารมิตรที่หลักการแห่งสวรรค์ทั้ง9ไม่สามารถฟื้นฟูมันได้หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นบาดแผลของสวรรค์ทั้ง9และโลกทั้ง10ก็ได้อย่างไรก็ตามบาดแผลนี้กลับสร้างโอกาสอันไร้ที่สิ้นสุดให้กับผู้คนมากมายทว่าถึงกระนั้นแล้วก็ยังเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายที่ฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนหลงเฉินมุ่งหน้าไปยังสถานที่ซึ่งมีชื่อว่าอนาเขตวีและจากการทำความเข้าใจก็ทำให้รู้ว่ามันเป็นสถานที่อันสงบสุขเพราะว่าบริหารจัดการโดยสำนักขวาวินตอนนี้สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกวางใจได้คือสำนักขวาวินเพราะว่าเจิ้งเหวินหลงนั้นมีอีกหลายสิ่งให้ต้องจัดการภายในสวรรค์หมิงห้าวฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องสสางเรื่องทั้งหมดก่อนถึงจะติดตามเขามาได้อย่างไรก็ตามอีกฝ่ายได้บอกกับเขาเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครภายในสำนักขวาวินก็ล้วนแล้วแต่เชื่อใจได้ทั้งหมดจึงสามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ตามสบายถึงแม้ว่าผลกำไรอาจจะไม่ได้เป็นผลงานของเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาจำเป็นต้องจัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะไปจากที่นั่นได้มันเป็นเพราะว่าก่อนที่หลงเฉินจะเดินทางออกจากสวรรค์หมิงห้าวก็ทิ้งงานเอาไว้ให้เขามากมายจึงไม่มีความสามารถพอที่จะติดตามมาด้วยได้เขาจำเป็นต้องใช้เวลาจัดการสิ่งต่างๆเมื่อเข้ามาถึงอาณาเขตเมืองวีแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างดูเป็นมิตรและพูดจาสุภาพเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นคือที่หน้าค่ายกลเคลื่อนยานยะเองก็ยังมีสิทธิ์สำนักขวาวินคอยอธิบายสถานการณ์ต่างๆภายในเมืองอนี้อย่างตั้งใจทุกคำถามจะได้รับการตอบกลับทั้งหมดอย่างไรก็ตามห่างออกไปไม่ไกลนั้นตัวหลงเชิญเมืองเห็นยอดฝีมือที่พาดอาวุธเอาไว้กลางหลังด้วยใบหน้าที่ดูราบเรียบไม่ยศถึงได้ทำให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่านี่คือการเตรียมการรับมือกับคนไม่มีมารยาทหลังจากที่รอให้คนก่อนถามจบก็เป็นตอนที่เขาก้าวออกไปพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าข้าต้องการเข้าพบผู้จัดการของท่านหลงเฉินพูดจบก็ส่งป้ายสถานะให้กับสตรีนางนั้นถึงได้ทำให้นางแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาหลังจากนั้นก็รีบตอบกลับว่าที่แท้ท่านก็เป็นถึงแขกผู้ทรงเกียรติระดับทองม่วงของสำนักขวาวินของเราต้องขออภัยที่เสียมารยาทข้าจะไปแจ้งท่านผู้จัดการให้ทันทีไม่จำเป็นหรอกข้าและสำนักขวาวินของเจ้าเป็นสหายเก่ากันฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องมากพิธีอะไรมากนักเจ้าหาคนไปส่งข้อก็พอแล้วมันจะได้ช่วยประหยัดเวลาได้บ้างหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มมันเป็นป้ายประจำตัวที่เจิ้งเหวินหลงมอบให้เขาซึ่งในมือของอีกฝ่ายมีเพียงป้ายเดียวเท่านั้นมันเป็นป้ายสถานะของแขกที่ทรงเกียรติที่สุดซึ่งด้วยระดับของเขาในตอนนี้จะสามารถมอบให้เพียงแค่ป้ายเดียวเท่านั้นเมื่อถือครองป้ายนี้แล้วจะสามารถขอความช่วยเหลือจากทางสำนักขวาวินที่ไหนก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ได้ขัดต่อกฎของทางสำนักก็จะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน
ไม่นานหลงเฉินก็ได้ถูกเชิญเข้าไปภายในสาขาหลักของสำนักควาวินประจำเมืองอวีสิ่งที่ทำให้เขาคาดไม่ถึงคือการที่ผู้จัดการของที่นี่เป็นเพียงแค่สตรีที่ดูมีอายุราวๆ30ปีเท่านั้นที่แท้ท่านก็คือคุณหลงนั่นเองไม่คิดมาก่อนเลยว่าท่านยังหนุ่มแต่กลับโดดเด่นได้ขนาดนี้ช่างเป็นเกียรติของข้าเหลือเกินข้าชีฟังยินดีที่ได้พบกับท่านยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนนี้กลับไม่ได้ถือตัวเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่านางจะเป็นสตรีแต่กลับดูโดดเด่นโดยเฉพาะรอยยิ้มของนางที่ทำให้ผู้มองรู้สึกใกล้ชิดอย่างมากท่านผู้จัดการฉีฟางก็สุภาพเกินไปข้าเพิ่งจะมาถึงได้ไม่นานฉะนั้นคงต้องขอให้ท่านช่วยดูแลอีกมากไม่ทราบว่าท่านรู้จักชื่อของข้าได้อย่างไรนั้นหรือหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้ฉีฟางตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าสำนักควาวินของข้ามีแขกระดับทองม่วงอยู่ทั้งหมด 3,600 คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสำนักหรือขุมพลังที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นผู้จัดการถึงได้จำเป็นต้องจดจำแขกทุกคนเอาไว้อย่างดีเพราะว่าพวกท่านคือบุคคลีขององค์พวกเราไม่มีทางที่พวกเราจะละเลยพวกท่านได้ยิ่งไปกว่าคือท่านลืมไปแล้วหรือว่าท่านเคยโฆษณาให้กับพวกเราด้วยหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าศิษย์สำนักควาวินล้วนแล้วแต่ฝึกฝนมารยาทที่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ล้วนให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายสบายอารมณ์ทั้งสองคนต่างนั่งลงก่อนที่ฉีฟางจะรินน้ำชาให้กับหลงเฉินด้วยตัวเองตัวหลงเฉินอยากจะปฏิเสธแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับเผยรอยยิ้มให้กับเขาถึงได้ทำได้เพียงแค่พูดขอบคุณกลับไปเท่านั้นนอท่านหลงเฉินเดินทางมาที่สวรรค์เพลิงม่วงและสร้างชื่อเสียงเอาไว้ครั้งใหญ่ทำลายท่าเรือของสำนักหลงเถิงและทำลายล้างสาขาหลักแล้วยังชิงเอาสมบัติจากสาขาหลักไปมากมายอย่างต่อเนื่องข้าฉีฟางรู้สึกยอมรับนับถือท่านจริงๆข้าขอดื่มจอกนี้ให้กับท่านฉีฟางยกเอาจอกน้ำชาขึ้นมาแล้วมองมาทางเขาหลงเฉินผงะไปเพราะว่าทางสำนักควาวินมีเครือข่ายข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งนักไม่คิดเลยว่าจะรู้เรื่องทุกสิ่งแบบนี้เมื่อเห็นว่านางยกจอกน้ำชาขึ้นมาก็ทำให้เขายกขึ้นมาดื่มเช่นเดียวกันชื่นใจจริงๆฮ่าฮ่าชีฟังหัวเราะออกมาอย่างฉับพลันคนที่มีมารยาทและระดับพลังระดับนางกลับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขนาดนี้มันทำให้หลงเฉินผงะไปทันทีต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่การที่ได้เห็นทางสำนักหลงเถิงพลาดท่าแบบนี้มันทำให้ข้ารู้สึกมีความสุขจริงๆท้ายที่สุดกรรมก็ตามสนองพวกมันชีฟังที่เห็นว่าหลงเฉินแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาก็รีบยับยั้งอารมณ์ของตัวเองดูเหมือนว่าท่านจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเนตรมันสินะหลงเฉินมองไปทางอีกฝ่ายด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่ออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ